โอ้โหจะเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่เลยหรือเปล่านะครับหวังรวบ2แข้งดังนะครับนิวกาแล็กติกอสหรือเปล่าเรอัลมาดริดครับโอ้โหจะบ้าไปแล้วมีข่าวว่าราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับเตรียมทุ่มเงินก้อนโตแบบมหาศาลเลยจะรวบทั้งประธานเอ็มบัปเป้แล้วก็ชูดเบรริงแฮมนะครับมาตามกันหน่อยครับอันนี้เป็นข่าวสดๆร้อนๆจาก The Telegraph นะครับรายงานบอกว่าเรอัลมาดริดครับต้องการเซ็นสัญญากับคลียานเอ็มบัปเป้แล้วก็ชูดเบรริงแฮมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับจะรวบ2ในครั้งเดียวเลยอันเนี้ยเรอัลมาดริดครับหวังปิดดีลกับนักเตะทั้ง2คนสำหรับโปรเจกต์นิวกาแล็กติกอสครับที่ครองความยิ่งใหญ่ในยุโรปตลอดทศวรรษหน้านะครับป๋าติดโทเรอัลมาดริดเนี่ยเป็นทีมเต็งที่จะเซ็นสัญญากับชูดเบรริงแฮมครับหลังมีรายงานว่าแมนซิตี้ล้มเลิกแผนดึงตัวเบรริงแฮมไปแล้วตอนเนี้ยเรอัลมาดริดเตรียมกลับมารื้อฟื้นความสนใจในตัวเอ็มบัปเป้อีกคนหนึ่งนะครับขนาดไหนกันเชียวคือจะบอกว่าทางเปเช่เองก็เตรียมเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยทางลีโอเนลเมสซี่ครับจะหมดสัญญากับทีมและกำลังพิจารณาข้อเสนอจากทั้งบาร์เซโลนาแล้วก็ซาอุดิอาระเบียขณะเดียวกันแฟนบอลของเปเช่เนี่ยก็ยังไปรวมตัวกันหน้าบ้านของเนม่าครับประท้วงให้เนม่ากดดันให้เนม่าย้ายทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับแล้วเอ็มบัปเป้เองก็ไม่ปลื้มที่วิดีโอโปรโมตตัวปีของเปเช่ที่ให้ซีนของเขาเด่นเกินหน้าเกินตาเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆนะครับต้องบอกว่าดาวเตะซูเปอร์สตาร์วัย24ปีอย่างเอ็มบัปเป้เซ็นสัญญาฉบับใหม่เมื่อปีที่แล้วกับเปเช่ทำให้เขามีสัญญาในทีมปาร์คเดอแพร้งถึงปี2025แต่การย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ยังเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเรอัลมาดริดครับพร้อมกับมารื้อความสนใจในตัวประธานเอ็มบัปเป้หากเจ้าตัวพร้อมย้ายทีมครับหลังจากต้องผิดหวังในปี2022แต่ด้วยสถานการณ์ที่เปเช่ตอนนี้มันวุ่นวายมากๆครับทางเรอัลมาดริดครับเลยหวังจะใช้โอกาสนี้โน้มน้าวให้เอ็มบัปเป้ย้ายมาเล่นในถิ่นซานติอาโกเบอร์นาเบลให้ได้นะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับนิวกาแล็กติกอสเลยหรือเปล่าโอ้โหเรอัลมาดริดครับอยากได้ประธานเอ็มบัปเป้ร่วมกับชูดเบรริงแฮมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้คุณคิดอะไรอยู่กับข่าวนี้ครับคุณจัดมาให้หน่อยสิครับมันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยหรือเปล่าครับโอ้โหปรากฏการณ์ที่หลายทีมเนี่ยโอ้โหถ้าได้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สุดจัดประหลัดบอกนะครับชาประหลัดละออกบอกเลยว่าสุดจัดนะครับไม่รู้ว่าจะได้เห็นที่ไหนอีกถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผมจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปเยี่ยว